รู้ Law for Life Case Study กรณีศึกษากับผมณกรกิติธนเดชาพลสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการรู้ Law for Life Case Study กรณีศึกษากรณีที่เราจะมาศึกษากันในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับธนาคารนะครับหัวข้อที่เราจะศึกษากันเป็นเรื่องเจ้าหน้าที่ธนาคารตรวจสอบลายมือชื่อในใบเบิกถอนเงินว่าตรงกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ลูกค้าให้ไว้โดยที่เจ้าหน้าที่ธนาคารไม่ได้ตรวจสอบบัตรประชาชนดังนี้ธนาคารจะต้องรับผิดกับลูกค้าหรือไม่เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนี้นะครับมีข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่531/2564ว่าเมื่อวันที่9มิถุนายน2558มีลูกค้าของธนาคาร2คนคือนาย A และนาย B ร่วมกันเปิดบัญชีเงินฝากประเภทฝากประจำไว้กับธนาคารและบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ไว้กับธนาคารด้วยในวันดังกล่าวนาย A กับนาย B ได้ลงลายมือชื่อในใบถอนและมอบอำนาจให้นาย B ซึ่งเป็นบิดาของนาย A ต่อหน้าพนักงานในตำแหน่งรองผู้จัดการธุรกิจการขายต่อมาเมื่อวันที่9มีนาคม2559นาย B ซึ่งเป็นลูกชายได้นำใบถอนเงินที่นาย A ลงลายมือชื่อไว้ในวันที่9มิถุนายน2558มายื่นขอถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์โดยพนักงานของจำเลยเป็นผู้ทำรายการถอนเงินตามสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์โดยได้ถอนเงินไปจากบัญชีประมาณ2ล้านบาทและเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวได้ให้ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบลายมือชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่ายตามระเบียบของธนาคารซึ่งกำหนดว่าในกรณีที่เบิกถอนเงินเกินกว่า1ล้านบาทจะต้องให้รองผู้จัดการตรวจสอบลายมือชื่อในใบถอนเงินก่อนอนุมัติให้เบิกถอนเงินรองผู้จัดการได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าลายมือชื่อในใบถอนเงินตรงกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ผู้สั่งจ่ายให้ไว้ในสมุดบัญชีและคำขอเปิดบัญชีเงินฝากรองผู้จัดการจึงอนุมัติให้เบิกถอนเงินจากบัญชีดังกล่าวเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขการสั่งจ่ายตามคำขอเปิดบัญชีเงินฝากและตามใบถอนเงินประกอบกับตัวอย่างลายมือชื่อต่อมานาย A ซึ่งเป็นบิดาทราบเรื่องเมื่อวันที่29มิถุนายน2559ว่านาย B ได้ไปเบิกถอนเงินจำนวนดังกล่าวนาย A จึงแจ้งให้พนักงานของธนาคารทราบว่าตนไม่เคยได้มอบฉันทะให้ผู้ใดในการเบิกถอนเงินจำนวนดังกล่าวเลยและการที่พนักงานของธนาคารไม่แจ้งให้นาย A ทราบก่อนจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบนาย A ได้ร้องเรียนธนาคารขอให้ชดใช้เงินจำนวน2ล้านบาทคืนแก่นาย A และต่อมาเมื่อวันที่16มีนาคม2560ธนาคารได้มีหนังสือชี้แจงไปยังนาย A ว่าการที่ธนาคารได้อนุมัติให้นาย B ถอนเงินเนื่องจากนาย A ได้ลงลายมือชื่อในใบถอนและมอบใบถอนให้กับนาย B ซึ่งพนักงานได้สอบถามนาย B ซึ่งเป็นบุตรชายของนาย A แล้วว่าได้ติดต่อหรือสื่อสารและได้รับความยินยอมจากนาย A แล้วหรือไม่นาย B ตอบว่าได้คุยกับนาย A เรียบร้อยแล้วพนักงานธนาคารจึงพิสูจน์ลายมือชื่อว่าเหมือนกับลายมือชื่อที่ได้ให้ไว้กับธนาคารหรือไม่ดังนั้นการกระทำของพนักงานธนาคารจึงเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและไม่ต้องชดใช้ตามที่นาย A ร้องเรียนคดีขึ้นมาสู่ศาลฎีกานะครับในคดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาให้ธนาคารชดใช้เงินให้กับนาย A ซึ่งเป็นลูกค้าของธนาคารซึ่งธนาคารก็ได้ฎีกาขึ้นมาสู่การวินิจฉัยของศาลฎีกาซึ่งตรงกับประเด็นที่เราตั้งไว้นะครับว่าธนาคารจะต้องรับผิดชอบในกรณีนี้หรือไม่โดยศาลฎีกาได้พิจารณาตามข้อฎีกาของธนาคารว่าในประเด็นที่ว่าการเบิกถอนของธนาคารนั้นเป็นไปตามการสั่งจ่ายของนาย A หรือไม่ธนาคารได้ฎีกาว่าข้อตกลงเงื่อนไขการสั่งจ่ายเงินตามคำขอเปิดบัญชีเงินฝากได้กำหนดให้นาย A และนาย B ลงลายมือชื่อร่วมกันไม่ได้มีเงื่อนไขระบุไว้ว่าในกรณีมาเบิกถอนเงินเพียงคนเดียวจะต้องมีการมอบฉันทะด้วยเรื่องการมอบฉันทะจึงเป็นเพียงระเบียบภายในของธนาคารไม่ใช่เงื่อนไขการสั่งจ่ายที่นาย A ได้ให้ไว้ในช่องเจ้าของบัญชีและในช่องผู้รับเงินไว้ล่วงหน้า
แล้วให้นายบีเป็นผู้เก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากการที่นายเอให้นายบีเป็นผู้เก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากย่อมถือได้ว่านายเอมีเจตนาให้นายบีเป็นผู้เก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากนั้นไว้และก็ลงลายมือชื่อในใบถอนเงินและนำใบถอนเงินมาเบิกถอนเงินจากธนาคารก็เพียงพอแล้วโดยที่นายเอไม่ต้องเดินทางมาทางธนาคารด้วยตนเองการกระทำดังกล่าวก็เป็นการแสดงเจตนาไว้ในล่วงหน้าอีกทั้งการที่นายเอไม่ได้ระบุจำนวนเงินไว้ในใบถอนเงินที่จะให้นายบีเบิกถอนล่วงหน้าทั้งที่เป็นการกระทำที่สามารถกระทำได้โดยง่ายการกระทำของนายเอจึงเป็นการแสดงเจตนาไว้ว่านายเอยินยอมให้นายบีเบิกถอนเงินได้ตามจำนวนที่ต้องการจึงเป็นกรณีที่นายเอผิดสัญญาฝ่ายเดียวมิใช่การประมาทเลินเล่อของพนักงานจำเลยในข้อฎีกาของจำเลยในคดีนี้ศาลฎีกาพิจารณาแล้วเห็นว่าตามสำเนาคำขอเปิดบัญชีเงินฝากประเภทฝากประจำและบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์มีเงื่อนไขการสั่งจ่ายเงินว่าจะต้องมีลายมือชื่อนาย A และนาย B สั่งจ่ายร่วมกันเท่านั้นเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าลายมือชื่อในใบถอนเงินเป็นลายมือชื่อของนาย A และนาย B จริงการที่พนักงานธนาคารอนุมัติให้นาย B ถอนเงินดังกล่าวไปจึงตรงตามเงื่อนไขการถอนเงินที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีเงินฝากแม้จะปรากฏว่าในวันที่นายบีมายื่นคำขอตามใบถอนเงินเพียงผู้เดียวนายเอไม่ได้เดินทางมาด้วยก็ตามแต่ได้ความว่าในวันที่นายเอและนายบีเปิดบัญชีเงินฝากประเภทฝากประจำและบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์นายเอได้ลงลายมือชื่อในใบถอนเงินในช่องเจ้าของบัญชีและในช่องผู้รับเงินล่วงหน้ามอบให้นายบีซึ่งเป็นบิดาต่อหน้าพนักงานธนาคารที่รับรู้เรื่องราวการเปิดบัญชีดังกล่าวโดยมีข้อตกลงให้นายบีถือใบถอนเงินมาถอนเงินได้เสมือนว่านายเอมาทำรายการด้วยตนเองเนื่องจากนายเอต้องทำงานประจำทั้งยังมอบสมุดบัญชีเงินฝากให้นายเอไว้การที่นายเอนำสมุดบัญชีเงินฝากดังกล่าวพร้อมใบถอนเงินที่มีลายมือชื่อของนายเอและนายบีมายื่นต่อธนาคารเพื่อถอนเงินในบัญชีจึงเป็นการถอนเงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนายเอแล้วและไม่ใช่เป็นกรณีที่นายบีมาถอนเงินเพียงคนเดียวและจะต้องมีใบผู้รับมอบฉันทะของเอมาแสดงส่วนประเด็นในเรื่องการตรวจสอบบัตรประชาชนนั้นจะเห็นได้ว่าการตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนเป็นเพียงระเบียบภายในของธนาคารเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่ยื่นใบถอนเงินหรือไม่เท่านั้นและปรากฏว่าในกรณีนี้พนักงานธนาคารรู้จักกับนาย A และนาย B เนื่องจากนาย A เป็นลูกค้ารายใหญ่มาก่อนลำพังการไม่ตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าเป็นการผิดเงื่อนไขการเบิกถอนเงินแต่อย่างใดดังนี้การที่พนักงานธนาคารทำรายการถอนเงินและได้อนุมัติให้นายบีถอนเงินไปโดยก่อนที่จะอนุมัติให้ถอนเงินนั้นนายบีนำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พร้อมใบถอนเงินที่มีลายมือชื่อของนายเอและนายบีลงลายมือชื่อร่วมกันในช่องเจ้าของบัญชีและในช่องผู้รับเงินโดยพนักงานธนาคารทราบว่านายเอได้ลงลายมือชื่อในใบถอนเงินในช่องเจ้าของบัญชีและช่องผู้รับเงินมอบให้กับนายบีต่อหน้าพนักงานธนาคารตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีเงินฝากอีกทั้งในวันที่นายบีนำสมุดบัญชีและใบถอนเงินมาเบิกถอนเงินกับทางธนาคารพนักงานธนาคารก็ได้ตรวจสอบลายมือชื่อของนายเอและนายบีว่าตรงกับตัวอย่างลายมือชื่อของนายเอและนายบีที่ให้ไว้หรือไม่และยังได้สอบถามนายบีอีกครั้งว่าได้แจ้งให้นายเอทราบหรือยังนายบียังตอบว่าได้โทรศัพท์แจ้งให้กับนายเอทราบแล้วและอนุมัติให้นายบีเบิกถอนเงินไปจึงเป็นการเบิกถอนเงินตามเงื่อนไขการสั่งจ่ายที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีของโจทซึ่งเป็นนายเอและนายบีแล้วจึงถือว่าพนักงานของจำเลยซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ผู้รับฝากเงินเป็นผู้มีวิชาชีพเฉพาะกิจการค้าขายหรืออาชีวะอย่างหนึ่งอย่างใดในรูปแบบของธนาคารได้ตระหนักถึงหน้าที่ของตนโดยใช้ความระมัดระวังและใช้ฝีมือเท่าที่เป็นธรรมดาอันจะต้องใช้ในกิจการค้าขายหรืออาชีวะอย่างนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา659วรรคท้ายแล้วการกระทำของธนาคารที่อนุมัติให้นายเอถอนเงินไป
จากบัญชีซึ่งตรงตามเงื่อนไขการสั่งจ่ายจึงไม่เป็นการผิดสัญญาหรือประมาทเลินเล่อต่อนายเอแต่อย่างใดจึงไม่ต้องรับผิดต่อนายเอศาลฎีกาได้พิพากษากลับเป็นยกฟ้องจึงสามารถสรุปตามคำพิพากษาศาลฎีกานี้ได้ว่าถ้าตัวอย่างลายมือชื่อในคำขอเปิดบัญชีตรงกับลายมือชื่อในคำขอถอนเงินแล้วแม้พนักงานธนาคารจะไม่ได้ตรวจสอบดังนั้นจากข้อเท็จจริงในคำพิพากษาศาลฎีกาและตามประเด็นที่เราได้ตั้งปัญหากันไว้เบื้องต้นจึงสามารถสรุปได้2กรณีว่า 1. ในกรณีที่ตัวอย่างลายมือชื่อในคำขอเปิดบัญชีตรงกับลายมือชื่อในคำขอถอนเงินการที่ธนาคารอนุมัติการถอนเงินไปจึงเป็นการกระทำโดยชอบของพนักงานธนาคารอันเป็นการกระทำในวิสัยและการประกอบวิชาชีพของการธนาคารแล้วข้อที่2ในกรณีการตรวจสอบบัตรประชาชนของผู้ทำรายการนั้นเป็นระเบียบภายในของทางธนาคารหากทางธนาคารได้รู้จักมักคุ้นกับลูกค้าของธนาคารคนนั้นเป็นอย่างดีว่าเป็นบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากดังกล่าวจริงดังนั้นแม้พนักงานธนาคารจะไม่ได้ตรวจสอบบัตรประชาชนอีกครั้งหนึ่งก็ไม่ถือว่าเป็นการประมาทเลินเล่อธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดต่อผู้ที่เป็นเจ้าของบัญชีร่วมหรือลูกค้าก็ตามจากข้อเท็จจริงที่เราได้ศึกษากันมาในวันนี้จึงสามารถสรุปได้ว่าการลงลายมือชื่อของเรานั้นนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในเรื่องการทำธุรกรรมหรือการทำนิติกรรมสัญญาใดๆเพราะอาจจะต้องผูกพันเราไปหรือจะต้องทำให้เราสูญเสียทรัพย์สินขึ้นมาได้ดังนั้นจึงฝากท่านผู้ฟังไว้ว่าจึงควรที่จะระมัดระวังในการลงลายมือชื่อและตรวจสอบการลงลายมือชื่อหรืออ่านข้อสัญญาให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนลงลายมือชื่อเสียก่อนและในวันนี้ก็จบรายการกันแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการรู้ Law for Lifecase study กรณีศึกษากับผมณกรกิติธนะเดชาพลในวันนี้สวัสดีครับ The State Times New Gen News Agency สำนักข่าวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่